สนับสนุนโดย True 5G ผู้ให้บริการอันดับหนึ่งในเอเชียแปซิฟิกเร็วแรงสุดในไทยไปดูความเคลื่อนไหวของพรรคเดโมแครตกันบ้างนำโดยนางแนนซี่เปโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐที่มาจากพรรคเดโมแครตนะคะเธอบอกว่าตอนนี้อยากจะให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบมาสอบสวนดูนะคะว่าสุขภาพของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นยังดีหรือไม่สมบูรณ์หรือไม่ที่จะบริหารประเทศค่ะเพราะว่าถ้าเกิดไม่สมบูรณ์นะคะก็อยากจะให้มีการเปลี่ยนถ่ายอำนาจค่ะนางแนนซี่เปโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐบอกว่าเธอจะเสนอร่างกฎหมายในวันศุกร์นี้ค่ะเพื่อให้มีการจัดตั้งคณะทำงานในการประเมินสุขภาพของประธานาธิบดีทรัมป์ว่ายังเหมาะสมที่จะทำงานต่อไปได้หรือไม่นะคะการตั้งคณะกรรมการสอบสวนนี้ก็จะมีขึ้นภายใต้บทแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่25ซึ่งวางกรอบว่าประธานาธิบดีจะให้ออกจากตำแหน่งหากไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ค่ะนางเปโลซีบอกนะคะว่าคำถามสำคัญเกี่ยวกับสุขภาพของนายทรัมป์นั้นตอนนี้ยังไม่ได้รับคำตอบเลยค่ะเธอมองว่าประธานาธิบดีมีสภาพการรับรู้อารมณ์อันแปรผันนะคะและเธอก็ยังตั้งข้อสังเกตว่าแพทย์ก็เคยให้ข้อมูลว่าการให้ยาสเตียรอยด์แก่นายทรัมป์นั้นจะส่งผลกระทบต่อภาวะการตัดสินใจของเขาค่ะแน่นอนว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตอบโต้นะคะความเคลื่อนไหวของนางเปโลซีโดยบอกว่าเธอนั้นบ้าค่ะแล้วก็ควรจะเป็นคนที่ถูกตรวจสอบมากกว่าตัวเขาขณะที่สวเจมส์คลายเบิร์นจากพรรคเดโมแครตก็บอกนะคะว่าประธานาธิบดีทรัมป์แสดงพฤติกรรมที่ผิดปกติเอาแน่เอานอนไม่ได้จนทำให้สาธารณชนกังวลในเรื่องสุขภาพของเขาส่วนนายริกไบรท์อดีตผู้อำนวยการองค์การพัฒนาและวิจัยชีวการแพทย์ขั้นสูงของสหรัฐซึ่งดูแลโครงการพัฒนาวัคซีนและตอนนี้ออกจากตำแหน่งไปแล้วนะคะก็บอกว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นดูแล้วอาการยังไม่ค่อยดีนะคะปกติใครก็ตามที่เข้ารับการรักษาเชิงทดลองเกี่ยวกับโควิด-19สมควรที่จะนอนอยู่ที่เตียงโรงพยาบาลอยู่ค่ะเรื่องนี้ถือว่าอันตรายอย่างยิ่งเพราะว่านายทรัมป์รับผิดชอบทุกอย่างต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญสำหรับประเทศชาติและประชาคมโลกถ้าหากสติสัมปชัญญะของเขายังไม่ดีที่จะตัดสินใจอย่างมีเหตุมีผลเขาก็อาจจะตัดสินใจสะเพร่าได้ค่ะทีนี้เรามาดูที่บทแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่25นะคะมีขึ้นหลังจากมีการลอบสังหารประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีในปี1963ค่ะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนถ่ายอำนาจประธานาธิบดีซึ่งก็เปรียบเสมือนอำนาจพิเศษหมายเลข25นั่นเองนะคะพรรคเดโมแครตก็บอกว่ากำลังมุ่งไปศึกษาที่วรรค4ของบทแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่25ซึ่งเปิดทางให้มีการปลดประธานาธิบดีได้ถ้าหากว่าไร้ความสามารถทั้งทางกายและใจแม้ว่าตัวประธานาธิบดีจะไม่ยินยอมก็ตามค่ะอำนาจพิเศษหมายเลข25นี้กำหนดว่าจะสามารถใช้ได้ก็ต่อเมื่อรองประธานาธิบดีและเสียงส่วนใหญ่ในคณะรัฐมนตรีที่มี15คนหรือสภาคองเกรสเห็นพ้องกันเสียงส่วนใหญ่นะคะว่าประธานาธิบดีทำงานไม่ได้แล้วแต่ตัวประธานาธิบดีเองก็มีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์คำร้องดังกล่าวได้ค่ะที่ผ่านมาการเปลี่ยนถ่ายอำนาจจากประธานาธิบดีไปให้รองประธานาธิบดีเคยมีแล้วนะคะเป็นการเปลี่ยนถ่ายชั่วคราวอย่างเช่นเมื่อตอนที่โรนัลด์เรแกนถูกยิงและได้รับบาดเจ็บเมื่อปี1981ตอนนั้นนายจอร์จ W. บุชรองประธานาธิบดีในขณะนั้นก็มาทำหน้าที่แทนชั่วคราวค่ะอย่างไรก็ตามยังไม่เคยมีการใช้วรรคที่4ของมาตรานี้ในประวัติศาสตร์สหรัฐนะคะแล้วก็ทั้งสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นสำนักข่าว AP และสำนักข่าว BBC มองว่านี่เป็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองของพรรคเดโมแครตมากกว่าค่ะเพราะว่าต้องการให้มีการตั้งคำถามถึงสุขภาพของผู้นำสหรัฐแล้วก็ไม่มีสัญญาณว่ารองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์จะเล่นด้วยรวมถึงการเดินหน้าร่างกฎหมายนี้ก็มีเวลาน้อยเกินไปนะคะที่จะจัดตั้งคณะกรรมการได้ทันเวลาค่ะก็ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองนั่นเองนะคะของพรรคเดโมแครตค่ะสนับสนุนโดย True 5G ผู้ให้บริการอันดับหนึ่งในเอเชียแปซิฟิกเร็วแรงสุดในไทย ขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยยังมีคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกเพียบเลยแหละค่ะและถ้าหากว่าไม่อยากพลาดการติดตามรับชมแบบสดๆนะคะเข้าไปดูได้ที่แฟนเพจ TNN Live นะคะรวมถึงยังสามารถติดตามช่องทางอื่นๆได้เข้าไปคลิกที่ลิงก์ที่ขึ้นใต้คลิปวิดีโอนี้กันได้นะคะ